ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد รับบิชรพลีซดรีวยสรีอมรีวะฮลุลอุกดตัมมิลิสานียฟกฮูกวลีสสลามุอะลัยวราะมะตลลวบราาตดิลาครับที่วันนี้เนี่ยเป็นการสอนหนังสือนะครับสอนหนังสือของท่านเชคอุซัยมีนราะมะลนะครับชื่อหนังสือคือชะฮุลกอวายิดมุสลาฟซิฟาติลลาฮตะอาลา วะอัสมาอิฮิอัลฮุสนาซึ่งเป็นตอนที่สเบนะครับตอนนี้เราเดเดินมาถึงตอนที่สเบแล้วนะครับและเราก็ได้เข้ามาในส่วนของกวาอิดหรือกฎในการทำความเข้าใจในเรื่องของคุณในะลักษณะของลอ,อพี่น้องครับเรามาทวนกันดีกว่าว่าอีบีที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไร <c oughs> เรื่องอะไรไปบ้างนะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเ,เรายังติดค้างกันนะเรายังติดค้างกันในเรื่องของกฎข้อที่1ในการทําเข้าใจในการทําความเข้าใจคุณล,ลักษณะขอเรกฎข้อแรกเรายังเรายังไม่จบกันนะแต่ก่อนที่จะไปอธิบายส่วนต่อไปเนี่ยนะครับผมจะขอท้าความกันนิดนึงนะเพื่อเป็นการอธิบายอย่างต่อเนื่องนะพี่น้องนะ กฎข้อแรกนะครับพี่น้องใครจําได้บ้างความหมายกว้างๆคืออะไรนะครับอ,อ่าก็คือเอาเข้าใจท่องท่องให้จําง่ายๆก็คือทุกๆคุณลักษณะของล้อนั้นเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบนะนะครับคุณลักษณะของล้อสิ่งใดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นซิฟัตหรือคุณลักษณะของล้อเนี่ยนะครับ กุลุฮะซิฟาตุกามาลินทุกๆสีฟะทุกๆคุณลักษณะขอร้อนั้นเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบนะครับและนักซอฟีฮะบิวัจยินมินันวูจูนะไม่มีอะไรครับไม่มีข้อบกพร่องใดๆในคุณลักษณะต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะด้านใดหรือด้านหนึ่งนะครับอันนี้คือกฎ <c oughs> กฎกออิดะในการทำความเข้าใจ คุณลักษณะขอลอข้อแรกที่ท่านเชคอุไซมินได้นําเสนอเราเอาไว้นะครับทีนี้เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงนะเราพูดถึงการเอา,อางี้ดีกว่าบทนี้นะครับกฎกรอริดาข้อนี้เนี่ยเราสามารถแบ่งนะเราสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆได้กัน3หัวข้อด้วยกันนะหัวข้อแรกก็คือนะครับหัวข้อแรกก็คือการพูดถึงอะไรนะ การบ่งการบอกว่าซีฟัตของเอนั้นเป็นซีฟัตท,ที่สมบูรณ์แบบนะครับด้วยกับ3อย่างด้วยกันใช่ไหมด้วยกับ3อย่างด้วยกันก็คือ1ได้วยกับหลักฐานจากอันกุรอานหลักฐานจากอันกุรอานและหลักฐานจากอัลฮะดีสนะครับ 2. หลักฐานจากสติปัญญาหลักฐานทางสติปัญญา 3. หลักฐานทางไหนครับ ฟิตรอหรือธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองสามสิ่งเหล่านี้เนี่ยบ่งบอกว่าซีฟัตของล้อเนี่ยนะครับเป็นซีฟัตที่สมบูรณ์แบบอนะ่เป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบทีนี้เนี่ยเอ่อเ,เวลาเราพูดถึงคุณลักษณะของล้อเนี่ยนะครับหรือเขาว่าคุณลักษณะเนี่ยนะเราสามารถแบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งซีฟัซที่สมบูรณ์แบบซึ่งเราพูดกันไปแล้วในหัวข้อที่1นึ่งนะ ซีฟัตท,ตที่เป็นซีฟัตที่เป็นไม่สมบูรณ์แบบหมายถึงว่าซีฟัตที่อัลลอฮฺสุบะตาลานั้นทรงทําการปฏิเสธนะทรงทรงทาการปฏิเสธไว้ในอันกุรายและอันฮะดีษเช่นซีฟัตอะไรครับซีฟัตการไม่ได้ยินนะซีฟัตตาบอดซีฟัตหูหนวกนการเสียชีวิตการตาย สรริ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสิัตที่เป็นคุณลักษณะที่อัลลอฮ์ทรงทําการาปฏิเสธหรือทําการกล่าวปาสจากว่า <c oughs> สิฟตตงต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิัตที่ไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับอัลลอฮ์สุบฮานิวะตาลานะครับหนึ่งสิ่งที่สม,มบูรณ์แบบอันนี้คือสิัตที่เราเอามา บงบอกว่าน,นี่คือสิ่งที่มีอยู่ในของพระองค์สิ่งที่มีอยู่ในพระองค์และซีฟัตที่ไม่สมบูรณ์แบบหมายถึงซีฟัตที่อัลลอฮฺสวาตัลลนั้นทรงปฏิเสธด้วยกับตัวพระองค์เองในกุรอานแล้วก็สิ่งที่ท่านนาบีได้ปฏิเสธไว้นะครับในอัลฮะดีษนะอันนี้คือหัวข้อที่สส่วนหัวข้อที่3ซึ่งหัวข้อที่3ซึ่งเราจะมาเรียนกันวันนี้ก็คือซีฟัตที่สมบูรณ์แบบ ในด้านด้านหนึ่งนะในสาเหตุหนึ่งและเป็นซิฟัตที่ดูแล้วเป็นซิฟัตที่บกพร่องหรือไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยในด้านด้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันแต่ก่อนที่จะอธิบายเนี่ยนะครับมีจุดจุดหนึ่งที่ผมต้องการที่จะอธิบายเสริมเพิ่มเติมจากหัวข้อที่แล้วอ่ะ EP ที่แล้วนะครับถ้าพี่น้องจำได้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบะตาลา นะครับได้ใช้นะครับในในเรื่องของอในเรื่องของอซีฟัซท,ที่พระองค์เนี่ยนะครับทรงปฏิเสธเอาไว้ด้วยกับตัวพระองค์เองเของพระองค์เองเนี่ยนะครับมีหลากหลายซีฟัซด้วยกันเมื่อกี้หนึ่งก็คือซีฟัซอะไรนะครับการการไม่ได้ยินนะซีฟัซการไม่ได้ยินซีฟัซการมองไม่เห็นการซ่อมมันนะการออมมา อามาก็คือตาบอดสมาก็คือหูหนวกนะครับซึ่งสองอย่างนี้เนี่ยนะครับซึ่งสองอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่นะมันเป็นสิ่งที่ขัดกับการเป็นอูลูฮิยาของอัลลอฮ์หมายถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงอะไรนะครับทรงยกตัวอย่างนะทรงยกตัวอย่างในเรื่องของบรรดาจเจวิตต่างๆนะครับอัลลอฮ์ทรงยกตัวอย่างในบรรดาจเจวิตต่างๆเนี่ยพวกมันเนี่ยไม่สามารถที่จะได้ยิน พวกมันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับซึ่งสงสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะการการที่ขาดตกบกพร่องในเรื่องของการได้ยินของการเห็นเนี่ยนะทำให้พวกมันเนี่ยนะครับพวกเวตเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบแทนหรือว่าทําอันตรายใดๆแก่บรรดาคนที่กราบไหว้พวกมันได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาเรียกว่าการกิยสุลเอาลานะครับ การกิยาสุลเอาลาก็คือการเทียบเคียงสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดหมายถึงว่าอัลลอฮฺสวบะตาลานั้นเป็นพระผู้ทรงได้ยินผู้ทรงมองเห็นนะส่วนจเจวิตต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่อะไรครับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะได้ยินไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ฉะนั้นสิ่งที่สมควรค่ายิ่งแก่การคารพสักการะคือใครครับ คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลานะและนะครับและอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการยืนยันในเรื่องของคุณลักษณะของลอที่สมบูรณ์แบบเนี่ยในด้านของสติปัญญานะครับในด้านของสติปัญญาเน,นนเ,เ,นเนี่ยท่านเชคอุซัยมีเนี่ยได้ทําการอธิบายคร่าวๆไว้นะครับว่าสิ่งที่นะสิ่งที่ให้อะไรครับให้ความสมบูรณ์แบบเนี่ย สิ่งที่ให้มอบความสิ่งที่มอบความสมบูรณ์แบบให้กับสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเนี่ยผู้ที่ให้อะนะย่อมที่จะสมบูรณ์แบบมากกว่าอ่าอันนี้คือกิยสุนเอาลาการเทียบเคียงการกิยสหรือการเทียบเคียงสิ่งที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดกับสิ่งที่สมบูรณ์แบบด้อยลงมาซึ่งคำว่ากิยสุนเอาลาเนี่ยนะครับผมจะไม่แปลแล้วนะกิยสุนเอาลาตรงนี้เนี่ย บรรดานักวิชาการนะครับได้นํามาใช้นะไม่ใช่แค่นะบรรดานักวิชาการนะเริ่มต้นตั้งแต่อันกรุรอานที่ผมได้อธิบายไปเริ่มต้นตั้งแต่อัลกรุรอานและอัลฮะดีสนะและบรรดานักวิชาการซาลัฟหรือบรรดานักวิชาการที่เป็นอาลิซุนน์วัลมาจมาเนี่ยได้ได้ใช้กฎการกิยาสตรงนี้นะในการที่จะเอามายืนยันในคุณลักษณะขอเลาะเช่นเดียวกันเข้าใจไหม อาพูดถึงกิยาสุนเอาลาในอันกุรอานก่อนนะกิยาสุนเอาลาในอันกุรอานเนี่ยนะครับเช่นบรรดาบรรดามุชริกีนมักกะเนี่ยนะครับมีอยู่มีอยู่ <c oughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งทำการกมอะไรฮะกมผงทุลีนะนะผงเท่าทุลีใช่ไหมเดนไมหานนบีท่านถามว่าสิ่งที่มันกลายเป็นผงทุลีแล้วเนี่ยมันจะกลับมาอะไรครับ มันจะกลับมาหมายถึงว่าพวกมันเนี่ยปฏิเสธวันนั่นแหละวันกิยามะการฟื้นคืนชีพในโลกหน้าพวกมันกมผงเศษผงทุลีเนี่ยแล้วมาถามทนนบีว่าเนี่ยนะนะผงทุลีเราเนี่ยนะที่จะเกิดเติบโตมาเป็นอะไรครับเป็นมนุษย์ซ้ําอีกครั้งหนึ่งกันนั้นหรือนะทนนบีก็ยกตัวอย่างจากในอัลกุรอานซึ่งมากมายเลยที่อลัลลอฮฺประทานานั้นทรงกล่าวไว้นะครับใจความประมาณว่า การที่อัลลอฮ์เนี่ยมีความสามารถที่จะสร้างสิ่งที่มันไม่มีมันไม่เคยมีมาก่อนเลยนะการที่อัลลอฮ์นั้นสร้างสิ่งที่ไม่มีมาก่อนเลยนั้นกับการที่พระองค์นั้นให้สิ่งที่มันเคยมีแล้วมันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยอันไหนง่ายกว่ากัน,นอันไหนง่ายกว่ากันครับอันที่สองง่ายกว่าใช่ไหมการที่เราบอกว่าเราจะผลิตแก้วใบหนึ่ง บอกว่าคุณต้องผลิตแก้วเดี๋ยวนี้เลยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไหนล่ะอุปกรณ์มันไม่มีอุปกรณ์นะมันไม่มีอุปกรณ์กับมีอุปกรณ์ตั้งไว้ให้ผมอยู่อันไหนมันจะง่ายกว่ากันแน่นอนว่าสิ่งที่มันมีของที่มันพร้อมอยู่แล้วเนี่ยนะมันย่อมจะง่ายกว่าเหมือนกับสิ่งที่หักอย่างแก้วสมมุติว่าแก้วแตกหักอะไรเงี้ยการที่จะประกอบแก้วให้มันกลับมาเป็นสมบูรณ์เหมือนแก้วที่มันเหมือนเดิมเป็นรูปทรงแก้วนะมันย่อมง่ายกว่าการที่จะผลิตแก้ว ใบหนึ่งขึ้นมาใหม่ด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้อันนี้คือกิยาซุนเอาลานะครับในอัลกุรอานส่วนในในบรรในบรรดาฮะดีษเนี่ยนะครับก็ผ่านผ่านเราไปบ้างนะครับในในบทในอีพีที่ผ่านมาอัลลอฮ <c oughs> ์ขอโทษนะครับรู้สึกเสมหาเยอะหน่อยวันนี้ท่านนบีสุลตาลอฮฺมุลัมมัดสลามได้ยกตัวอย่างในเรื่องของดดจานใครจำได้บ้างไหมครับท่านนบีบอกว่า พระผู้อภิบาลของพวกท่านนั้นคือดัจ้าเนี่ยมันตาบอดเนาะตัจ้าเนี่ยมันตาบอดท่านอบีบอกว่าพระผู้อภิบาลของพวกท่านนั้นไม่ทรงไม่ทรงตาบอดนะไม่ทรงตาบอดคือ like ดัจ้าเนี่ยตามันบอดข้างหนึ่งแต่แต่อัลลอฮ์เนี่ยไลซซาบีอาอวัตอัลลอฮ์ทรงไม่ได้ตาบอดข้างหนึ่งซึสส่งบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการ กระทั่งอบูซันอัชออรีเองเนี่ยได้ใช้สิ่งได้ใช้ฮะดีสบทนี้เนี่ยยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีสองตาด้วยกันนะมานานูร์รอัชากานอะลิสุนมัลมุมาเนี่ยเข้าใจโดยตัวของฮะดีสเองคือแน่นอนว่าการที่นบีเทียบเคียงเนี่ยเทียบเคียงกับดัจยานซึ่งเป็นสิ่งที่ด้อยกว่าเนี่ยนะว่าอัลลอฮ์ว่าดัจยานเนี่ยมีแค่ตาเดียวฉะนั้นเนี่ยการที่นบีพูดว่า อัลลอฮ์นั้นทรงไม่เหมือนกับดัจจานแสดงว่าอัลลอฮ์นั้นมีมีสองตานะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นใ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 น,ในการใช้สติปัญญาที่ถูกต้องเข้าใจไหมหลักการกิยสลัก,การเทียบเคียงเนี่ยถือว่าเป็นการใช้กิยสที่มันอยู่ในอันกุราดอันฮะดิษนี่คือสิ่งที่บรรดาอะลุซุนน่าวันจะมายอมรับในการใช้สติปัญญาเราไม่ได้บอกว่า เราห้ามใช้สติปัญญาแบบมุตลักแบบเด็ดขาดเลยเวลาอ่านกุรานเนี่ยถอดสมองวางแห้งข้างแล้วก็อ่านได้กับลิ้นไม่ใช่อริสุนนาวันจามไม่ได้บอกแบบนั้นแต่สิ่งที่อริสุนนาวันจมามะอัสซลาลฟิยาเนี่ยทำการตำหนิติเตียนเนี่ยก็คือการใช้กฎของเอลมุลกาลามในการที่จะมาทำความเข้าใจในเรื่องอิลาฮิยัตหรือเรื่องที่เกี่ยวกับ สิ่งที่ความสิ่งในเรื่องในเรื่องของร์ดขอร้อนนะครับในเรื่องของตัวของพระองค์เนี่ยในบรรดาซีฟัตรบรรดาคุณลักษณะขอขอร้อนเนี่ยเอากฎต่างๆของเอลมุนกาลามเนี่ยวิชาเอลมุนกาลามเนี่ยเอามาใช้ในการที่จะมาควบคุมความเข้าใจอันนี้เป็นหลักเพราะคนที่ฝักใฝ่แนวทางเอลมุนกาลามอย่างเช่นอัชอารีหรือ,รอกลุ่มอาชาอิร้อนเนี่ยนะครับ เขาฐานเดิมก็คือวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่อะไรนะเป็นกอตอียะเป็นวิชาที่มันเป็นวิชาที่เด็ดขาดที่มันเด็ดขาดกอตอียเพราะว่า,วาเด็ดขาดไม่ได้ซอนนี่ยะที่มันที่มันสามารถชี้ชัดได้ว่าอันนี้มันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเอาอะไรมาวัดว่าอันนี้มันคือกอตอียเข้าใจไหมคือ ออชัยรอดเนี่ยอยู่บนการเคลมทั้งหมดเลยพวกเขาอยู่บนการเคลมทั้งหมดมันเหมือนมันมันเป็นการวนถ้าถ้าเราถามว่าซีฟัตขอรอดเนี่ยอายาัดบรรดาอายะต่างๆหรือบรรดาฮะด,ดิษต่างๆเนี่ยนะครับเป็นที่ถูกที่ถูกพูดอ่ะที่ถูกพูดถึงในส่วนของคุณลักษณะที่กล่าวถึงคุณลักษณะขอรอดเนี่ยนะครับ เราสามารถเข้าใจได้ไหมตรงๆเลยเข้าใจเนี่ยมองแล้วเข้าใจได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไม่ได้พอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรนะบรรดาอายะบรรดาฮะดีษต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นฮะดีษที่มุตะชาบีฮะเป็นฮะดีษที่คุมเครือเป็นความเข้าใจที่เป็นเป็นบทที่คุมเครือในเรื่องของความเข้าใจอะนะแต่ตัวเนี่ยเป็นกฏอียะเนี่ยอย่างอัลกุรอานเนี่ยมันกฏอียะ หมายถึงว่าไม่ไม่มีข้อสงสัยใดๆในอัลกุรอานว่าเป็นของแท้หรือของเทียมแต่ดีลาละหรือสิ่งที่แสดงออกมาหรือความหมายที่เข้าใจในบรรดาอัลกุรอานเนี่ยที่พูดถึงอายะซิฟาสเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยตูฟีตอยู่ฟีตดอนมันให้ความสงสัยได้ว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะมันหมายถึงตรงนี้จริงๆหรือเปล่ามันไม่ชัดเจนนั่นเองซึ่งถ้าถามว่าคุณเอาอะไรมาวัด คุณเอาอะไรมาวัดว่าบรรดาอายะบรรดาฮะดิษเนี่ยมันไม่ชัดเจนเนี่ยในความเข้าใจของคุณเนี่ยเอาคุณอะไรมาวัดอ๋อผมเอาเอลมุนกะลาม,มาวัดอา้าวตอนแรกที่จริงที่จริงถ้าถ้าเขาจะถ้านะเขาจะเถียงจริงๆนะเขาจะเถียงว่ามอาีอายะหนึ่งในซุรออาละอิมรอนแต่ถ้าหากว่าเราไปดูในบรรดาหนังสือตัฟซีต่างๆเนี่ยในตั้งแต่สมัยซาลัฟเนี่ยนะครับไม่มีใครเลยบอกว่า อายะมุตชาบิฮัดเนี่ยนะอายะมุตชาบิฮัดคืออายะที่เกี่ยวข้องกับสิฟัตไม่มีใครพูดอิหม่ามอิบนูจรีอัตตอบรีท่านไม่ได้พูดนะถือเป็นหนึ่งในหนึ่งในตับซีของสาลฟท่านอิบนูกะซีรที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นอัชอารีเนี่ยนะก็ไม่ได้บอกว่าอายะมุตชาบิฮะคืออายะที่พูดถึงสิฟัตไม่มีใครพูด บรรดาน,นักฟุตซีนที่อยู่ในแนวทางของอะลิซุน่าวันจะมาพวกเขาเนี่ยไม่เคยพูดเลยว่าหนึ่งในอายะมุตชาบิฮัดมีไหมมีอายะมุตชาบิฮัดเนี่ยคืออะไรแหละก็คือเรื่องของวันกิยามะเรื่องที่พูดถึงเรื่องเรฟเรื่องสิ่งเล่นลับต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้คืออายะมุตชาบิฮันะแต่เรื่องของซีฟัต <c oughs> เรื่องของอายะ ต่างๆที่พูดถึงซีฟัตของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเป็นเป็นอายาที่ชัดเจนมุฮกามารเป็นอายาที่ชัดเจนนะฉะนั้นในตฐานพวกเขาเนี่ยถ้าไปบอกว่าชาวซาลับถ้าเขาเอาซาลับนะถ้าเขาเอาซาลับบรรดาชาวซาลับตับซีซาลับเนี่ยไม่เคยบอกเลยไม่มีบอกนะครับไม่มีบอกเขาก็จะบอกอ๋อผมใช้ไอ้มุนกะลามในการที่จะมาบอกว่าตัวบทเนี่ย มันไม่กินกับสติปัญญามันมาขัดกับกฎของอิมุนกะรามเราก็ถามกับว่าอิมุนกะรามแล้วรู้ได้ไงว่าอิมุนกะลามก้อนอะยะคุณรู้ได้ไงว่าอิมุนกะลามก้อนอะไยะฉะนั้นที่อิมุนกะลามนั้นพวกคุณเนี่ยลงความคิดเอ่อลงมติกันว่าอิมุนกะรามเนี่ยเป็นที่รู้กันนะว่าไม่มีอยู่ในยุคท่านนาบีและไม่มีอยู่ในยุคของซอฮาบะเข้าใจไหม ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกฏอายามันเป็นสิ่งที่ชัดเจนอย่างไรชัดเจนใช่มันชัดเจนในส่วนของการเอามาใช้ในไหนนะคือต้องเข้าใจก่อนพี่น้องเวลาเราบอกว่าเอ็นมุนกะลามเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้เนี่ยพวกเขาก็จะตีตีมึนเวลาเราบอกว่าเอ็นมุนกะลามเนี่ยคือมันมีอสองแขนงนะเอ็นมุนฟันสฟ้าิชาฟันสฟ้ากับวิชาเอ็นมุนกะลามวิชาฟันสฟ้าเนี่ยนะครับมีอยู่ในยุคข,ของซาลฟ มีอยู่ในยุคของสาลฟต์นตนๆหมายถึงว่ามีการนําเข้ามานะครับจากกรีกจากยูนานนะอันนี้เวลาเราบอกว่าบรรดาสาลฟเนี่ยนะครับบรรดาซลฟ์เนี่ยทำการที่จะตําหนิหรือทําการที่จะหักห้ามผู้คนเนี่ยไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับวิชาตรกกาศาสร์ อาชาอิรอก็จะบอกว่าอ๋อก็ใช่ไงก็ในยุคนั้นแหละสลับในพูดถูกแล้วในส่วนของฟันสฟ้าเนี่ยหรือหรือวิชา <c oughs> หรือวิชาตากศาศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถูกข้ามในยุคสลับแต่สลับไปได้ห้าบิบุลกัลามอิมุกัลามคือการใช้สติปัญญาแบบทั่วๆไปแบบที่มีอยู่ในอินกลุ่นอะอะไรจะมีในอินกลุานก็คือพอเราบอกว่า Allah, อัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นทรง อะไรนะครับทรงลงมาอาลัลลอฮ์ทรงทรงตรัสอลัลลอฮ์ทรงอย่างเช่นอลัลลอฮ์ทรงนูซูนซิฟะตุนหนุซูนอลัลลอฮ์ทรงเสด็จลงมาอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเ,เดี๋ยวสิ่งที่เคลื่อนไหวนะสิ่งที่เคลื่อนไหวนั่นคือสิ่งที่คือสิ่งใหม่และสิ่งใหม่คือสิ่งที่ถูกสร้างอันนี้เอามาจากไหนในอัลกุรอานเอามาจากไหนในอัลฮะดิษคุณเอามาจากไหน ถ้าพูดถึงอะไรครับพูดถึงสิ่งที่เป็นมัคคลุกเนี่ยใช่กดอย่าลืมนะกดเนี่ยมันมันถูกไม่ใช่กฎบันเท็จนะตัวกฎเนี่ยมันมีการถ้าหากว่าเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องเนี่ยมันถูกจริงอยู่ใช่เนี่ยเวลาเราขยับเนี่ยตัวเราเองเนี่ยมนุษย์เนี่ยหรือสิ่งหนึ่งหรือโลกเนี่ยสิ่งกฎเนี่ยเอามาใช้ในการยืนยันว่าโลกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กอดีมไม่ใช่กอดา ไม่ใช่สิ่งที่มาแต่เดิมเป็นสิ่งที่ทกพิ่งถูกสร้างใหม่กฎนี้เอามาใช้ในยืนยันการสร้างโลกนะถูกไหมถูกใช่สามารถเข้าใจได้แบบนี้แต่ถ้าหาว่าคุณเอาไปใช้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮฺซุบฮานนเวตาลาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ได้นะมันไม่สามารถที่จะใช้ได้อันนี้ชาวซลับเขาไม่ยอมรับชาวซาลับเขาไม่ยอมรับบรรดามโมตะซีละนะ ทำการเรียนวิชาเอมุนฟันซฟาเนี่ยวิชาตักกะศาสตร์เพื่อจะเอามาเลยครับเอามาตอบโต้ผู้ที่เป็นอะไรนะศัตรูอิสลามโอเคโอเคไม่เป็นไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาเนี่ยร่ำเรียนหรือฝักฝ่ในวิชาเหล่านี้เนี่ยจนกระทั่งเขาผันเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านี้กลายเป็นอะไรนะครับเป็นวิชาเอนมุนกะลามในที่สุดนะเอามาใช้ในกฎของ เอามาใช้ในกฎของพระนามขอลอจจนกระทั่งอะไรครับยืนยันพระนามของลอจโดยปฏิปปเสธซีฟัตของพระอ,องค์บอกว่าอาล้อนนั้นไม่สามารถที่จะพูดได้นะไม่มีซีฟัตุนกะลามอาล้อนนั้นไม่สามารถที่จะพูดได้เลยอันนี้คือสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่เป็นข้อเสียจากการที่ร่ำเรียนในวิชาฟันซ์สา จนกระทั่งเอามาใช้ในกฎของศาสนาและทำให้ศาสนานั้นเสียหายแบบพังทลายหนึ่งในตัวอย่างของการดูว่าพวกเขาเนี่ยที่ร่ำเรียนในเรื่องของวิชาไอ้มุลกะลามเนี่ยว่ามันเสียหายยังไงเนี่ยอารอซีนะครับตอนนี้ไม่รู้ยังจะเป็นไอดอลคนใคร,ใครต่อใครหรือเปล่าถึงกระทั่งนะครับ ถึงกระทั่งพูดว่าสิ่งอายาซีฟัตเนี่ยนะอายะซีฟัตหรือฮะดีสต่างๆที่พูดถึงซีฟัตขอล้อในคุณลักษณะขอล้อเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจในด้านของซอเฮดได้เอาใหม่หมายถึงว่าคําว่าเข้าใจแบบผิวเผินเนี่ยความหมายแบบผิวเผินที่มันแสดงออกมาในคำๆนั้นเนี่ยนะครับคือเวลานบีพูดเนี่ย เวลาท่านนาบีพูดเนี่ยท่านนาบีท่านก็ท่านก็พูดของท่านหมายถึงว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมองเห็นได้อ,อย่างเช่นฮะดีสที่บอกว่าะฮะดีสที่พูดถึงบรรดาสัฮาบะนั่งอยู่กับท่านนาบีในคืนพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมท่านนาบีก็ยกตัวอย่างอะไรครับกิยาซุนอาลาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ย ก็คือจะเห็นพระพูดแบบท่านเหมือนกับที่เห็นอะไรครับดวงจันทร์อันนี้คือกิยาสุนเอาลานะซอฟ้าเห็นภาพซอบ้าเข้าใจซอบ้าไป่นั่งถามเห็นแบบข้างหน้าไหมครับนะมีไหมซอฟ้าเข้าใจนี่ว่ะเอ้ยไม่ได้ดิถ้าเห็นแบบเอ้ยเห็นแบบนี้น,นี่แสดงว่าอะไรนะเห็นแบบมะขลูกแน่เลยมีทิศอ้าวก็เหหงนขึ้นไปก็เห็นแล้วอยู่ข้างหน้าซอบ้าไม่ถามทนานบี พวกคุณยืนยันว่าซอบ้าไม่รู้อิมุนกะรามฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บรรดาซอบ้าเข้าใจหรือความหมายซอเฮตต่างๆแล้วนี่เนี่ยอลรอซีบอกว่าความหมายซอเฮตหรือความหมายที่มันเป็นความหมายผิวเผินเนี่ยที่มันชี้ออกมาจากบรรดาซีฟัตเอ่อบรรดาอายาตหรือบรรดาฮะดิษต่างๆเนี่ยเป็นกุฟเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าถ้าหากว่าคนคนหนึ่งไปอ่าน แล้วไปเข้าใจว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้เห็นแบบดวงจันทร์จริงๆก็เห็นแบบข้างหน้าใช่ไหมใช่ถ้าเห็นแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าอะไรครับเป็นม, <c oughs> มุชับบีฮะเป็นบุคคลที่ให้เรือนร่างแก่อัลลอฮ์นะคนที่ให้เรือนร่างแก่อัลลอฮ์นั้นฮุกกลมขเขาคือกาเฟสนี่คือความเสียหายรอซีเมาหมดเลยฐานคืออะไรครับฐานคือซอเฮดหรือคำที่ พูดถึงซีฟัตที่เกี่ยวข้องกับซีฟัตของลอสซาตาลาที่อยู่ในกุรานและฮะดีสเนี่ยสิ่งที่บ่งชี้ออกมาเนี่ยมันบ่งชี้ถึงความเป็นกุฟสิ่งที่บ่งชี้ถึงความปเป็นศ็ศนศรัทธาอัลลอฮฺอักบัตอันนี้คือความอันตรายของอะไรครับเอนมุลกะลามทําให้สมองของรอซีนั้นต้องพูดออกมาว่าสิ่งที่ถูกกล่าวในกุรานและฮะดีษนั้นบ่งชี้ถึงความเป็นกาเฟสอัลลอฮฺอักบัต์ นี่คือความอันตรายของไอ้มุนกะลานี่คือความอันตรายของไอ้มุนกะลานะครับอ่ะเรายังไม่จบกิยาสุนเอาลากี่นาทีแล้วละ่ะกิยาเรายังไม่ได้เข้าบทเรียนนี่กิยาสุนเอาลาที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับเมื่อกี้ไปแล้วพูดถึงกรุรอานแล้วนะพูดถึงอัลฮะดิษแล้วบรรดาชาวซาลับเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยใช้การใช้สติปัญญาที่ถูกต้องนะอักตุสซลีมเนี่ยสติปัญญาที่ถูกต้องเนี่ยจากอันกุรอานฮะดิษเนี่ย เอามาอธิบายให้กับพวกเราเข้าใจหรือเอามาใช้การตอบโต้ของบรรดาผูดด้ที่หลงผิดอย่างไรนะคราวที่แล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างในเรื่องของสิ่งที่อยู่ในหนังสืออรรถดวอัลันญมียะของท่านอิหม่ามอห์มัดนะครับของท่านอิหม่ามอห์มัดหนังสือต่างๆเหล่านี้เนี่ยหนังสือหนังสือนี้นะครับนะบอกเลยว่าอชาชัยรอให้การยอมรับบางคนนะอชาชัยรอ หรือฝักฝั่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับซาลาฟีเนี่ยนะครับให้การยอมรับบางท่านแต่การอธิบายจะเป็น <c oughs> แต่การอธิบายเนี่ยนะครับจะเป็นคนละอย่างกันเช่นอาลีจุมาอาลีจุมาเนี่ยอยู่ในอยู่ในยูทูบเนี่ยมีการถูกถามว่าหนังสือเนี่ยของอิหม่ามอ a h มัดเนี่ยที่นิสบะที่พาดพิงมยาอมมอยอิหม่ามอ Ahmad เดอะอารอดดูอ,ล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 อลารัลญะมียะเนี่ยเป็นหนังสือที่ใช ใช่ไหมของใช,ใช่ใช่ของท่านอิมมอห,มหม่ามมหามัตไหมนะไม่หมายถึงว่าคนละเรื่องกับการบอกว่าหนังสือเล่มนี้จริงหรือเท็จนะอ่ะถูกถามว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นของอิหม่มามมหามัตใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นของลูกชายของอิหม่มามมหามัตอันนี้ลีจุมาบอกว่าเป็นของลูกชายของอิหม่ามมหามัตเพราะเออ ส่วนเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ลูกชายอิหม่ามอัตัดนั้นเข้าใจมาอ่าเข้าใจไหมเข้าใจเอาตรงนี้ก่อนนะลูกชายอิหม่ามอัตัดเนี่ยเข้าใจมาจากพ่อซึ่งเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนี่อีกเรื่องนึงนะอ่าแต่เขาจะเค้นว่าอ๋อลูกชายมา่าม่ดนเะข้าใจผิดสิ่งที่อยู่ในหนังสืเอเล่มนั้นเนี่ยที่พูดที่คับล้ายคับคลา,คา,คานที่จะมาค้านกับอะกีดาของอัชอะรีเนี่ย ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นความวาใจของตัวของท่านอับดุลล์คือลูกชายของอิหมามอาหฮบาดเพียงคนเดียวนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราย้อนไปดูในสนัดหรือสายรายงานของหนังสือเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้ถูกคัดลอกนะเวลาเขียนเนี่ยอิมอหมามอหฮบาดเป็นคนเขียนและท่านอับดุลล์ลูกชายของท่านเนี่ยคัดลอกจากลายมือจากคอตของท่านอิหมาม คอทก็คือลายมือเขียนของอิหม่ามมหามันบที่หนึ่งฉะนั้นจะมาอ้างไม่ได้จะมาโมเมไม่ได้นะว่าท่านอับดุลลอฮ์หรือลูกชายของอิหม่ามมหมัดเนี่ยได้ฟังได้ยินมาแบบผิดๆแล้วก็มาจบบันทึกเอาเองไม่ได้ <c oughs> แบบนี้ไม่ได้นะแต่อริยมาบ,บอกว่าคือไม่ได้ปฏิเสธในการนิสบะไม่ไม่ได้ปฏิเสธเนอ,เอ,อไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธหนังสือแต่แค่ เมว่าสิ่งที่อยู่ในหนังสือนั้นเป็นสิ่งที่ท่านอับดุลลอฮ์เข้าใจเองน่าจะเป็นคําอ้างเดียวกันกันกบของฮัสซันอัสซักอฟเพราะาฮัสซันสักอฟเนี <c> ่ย <oughs> ก็บอกว่าเมื่อก่อนเขาเองก็มองว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ถูกต้องโดยอ้างอิงของคําพูดของอิหมัมอัลจาฮบีซึ่งในส่วนตัวของอิหมัมซาฮบีเองเนี่ยนะครับอีกจุดจุดหนึ่งอยู่ในหนังสือตารีคุนอิสลามเนี่ย เป็นหนังสือของท่านอิหม่ามซาฮับีเนี่ยนะครับท่านก็ยืนยันไว้ชัดเจนเหมือนกันว่าหนังสืออรรถดัอัลันจะมียาเนี่ยเป็นหนังสือของท่านอิหม่ามอัลฮัมมัดแล้วบรรดานักวิชาการนะครับในมัสฮับ <c oughs> ในมัสฮับฮานาบีล่าเนี่ยนะครับพวกเขาทั้งหลายเนี่ยก็ทําการยืนยันเช่นเดีวยวกันว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาจากอิหม่ามอัลฮัมมัดกระทั่ง อิมลุกะซีดก็ทําการที่ถูกกล่าวอ้างมาเป็นในใชร่รอนะก็เอาไปอ้างในหนังสือตับซีดของท่านกระทั่งท่าน,านอิมนูฮฮยัดอันอัสกลานีนะครับก็เอาหนังสือของอิหม่ามอ a h มัดไปอ้างอยู่ในฟัตทุนบารีของท่านนะถ้าหาว่าเป็นหนังสือปลอมแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อ้างไม่ได้หนังสือปลอมมีหลายๆท่านให้ทําการยอมรับและนําไปคัดลอกเอาไว้ระบุไว้ในหนังสือต่างๆของ เอาไว้ในเอาไว้หนังสือของพวกเขาทั้งหลายนะอันนี้คือหนังสืออารอดูอัลันจามียาอ่ะเดี๋ยวคืออย่างงี้อิมมอหมา่ามมันเนี่ยนะครับท่านเวลาท่านตอบโต้กับพวกมมอตซศีลาเนี่ยท่านก็ใช้กิยาสุนเอาลาเหมือนกันนะกิยาสุนเอาลาซึ่งในหนังสือของอารอดูอัลันจามียาเนี่ยนะครับก็เป็นอัีดะของซาลาฟีแน่นอนชัดเจน ถ้าพวกเขายึดตามอิมัมอัลกมัดเนี่ยเขาจะทิ้งอะกีด้าของอบูซาาชาดีเพราะอบูซาาชาดีเนี่ยอ้างว่าตัวของเขาเองเนี่ยยึดตามอิมัมอัลกมัออะกีด้ของอิมัมอัลกมัดถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วล้วก็คุณเอาหนังสือของอบูซาาชาดีบางส่วนที่มีการอ้างอิงว่าเป็นคําพูดของอบูซาาชาดีจริงๆ,งๆนะเอามาเทียบกันกันกบหนังสืออัลรอุอัลญะมียะ านจะเห็นถึงความแตกต่างในการใช้การยืนยันคุณลักษณะขอหรอวิธีการยืนยันคุณลักษณะขอหรออ้มามใช้สติปัญญาไม่ใช้แต่ท่านไม่ได้ใช้อิมุลกะลามท่านไม่ได้บอกกับมเตสีแล้วว่าอัลลอฮ์นั้นทรงได้ยินอัลอลอฮ์นั้นทรงพูดเพราะหนึ่งสองสามสี่อย่างนั้นแบบแบบกฎของอิมุลกะลามไม่ใช่นะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ย อันจามียาเนี่ยตามที่เรารู้กันว่าอักีดาของจามียาเนี่ยพวกเขาเนี่ยอะไรครับเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นทรงอยูท่ทุกทุกที่ถูกไหมฮะเดีย๋ยวเราเค่อยๆไปกันนะจามียาเนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ทุกทุกที่ซาร์เดียโตต้นขอ,อล้อนนั้นปะปนกับสิ่งถูกสร้างหรือมครคลุกต่างๆแต่แล้วในอัลกุรอานก็มีการกล่าวไว้ว่าอัลลอฮ์นั้นเอ่อความรู้ของพระองค์นั้นทรงห้อมล้อมในทุกสิ่ง อะฮาต์บิฮิคุลีอะฮาตบิอะนะนะครับที่คุลีเชน علم ะว่าอะฮาต์ว่อาอะฮาต์อ,าาอีกรอบดิบิคุลิีเชนเอิลมานะครับนะคืออญญายะห์เนี่ยบ่งบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยความความรู้ของพระอ,องค์เนี่ยนะครับทรงห้อมล้อมอะไรนะ ทรงห้อมล้อมในทุกๆสิ่งที่เป็นมัคลุทรงมีอยู่ในทุกที่ความรู้ของล้อนะั้นทรงอยู่ในทุกๆที่นะทีนี้เนี่ยยามียะก็บอกว่าไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้มันดูขัดกันา a r ของล้อเนี่ยต้องอยู่เคียงข้างกับอะไรนะกับความรู้ของพระองค์นะเหมือนเหมือนอาจารอนัสเนี่ยนะจะอยู่ตรงพัฒนาการซอย เท่าไหร่นะซอยหกความรู้ของอาจารย์อานัสก็ต้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะเขาต้องตามติดกับอาจารย์อานัสมาด้วยเข้าใจไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยซาร์ดของอัลลอฮ์เองเนี่ยมันมันก็กิยัสเอาลลาหรือเปล่าไม่ใช่นะฉะนั้นเนี่ยซาร์ดของอัลลอฮ์เองเนี่ยก็ต้องอยู่ร่วมกับอะไรครับกับความรู้ของพระองค์ด้วยเช่นกันอ่าอันนี้ของความเชื่อของจามียะหนึ่งในความหนึ่งในคำเคข,ของจามียะ ทีนี้นะอิมมอหม่ามอัลมมัดเนี่ยทำการยกตัวอย่างด้วยกับการค ul ียาสุลเอาลาแบบเบสิกเบสิกเข้าใจชาวบ้านอ่านก็เข้าใจนะแตกต่างกันไอ้มุนกะลามอะไรก็ไม่รู้ชาวบ้านน่อ่านไม่เข้าใจหรอกแต่หนังสือสลับเนี่ยนะครับถ้าถูกแปลออกมานะเป็นคําเข้าใจง่ายๆเรียงแบบสเต็ปสเต็ปง่ายๆเพราะอิมมอหม่ามอัลมัดนั้นไม่ได้ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของไอ้มุนกะลามเลยเขาไม่อิมมอหม่ามอัลมมัดไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายิสมุน ที่คุณต้องการเนี่ยคืออะไรนะยิสมุนอารอดนะาวฮัดสิ่งต่างๆแล้วนี่เคยถูกพูดถึงอมาไหมดอหม่าม,ม่ดบอกฉันไม่รู้ว่าคุณพูดเนี่ยคุณต้องการในสื่ออะไรแต่สิ่งที่เราเอามานำเสนอเนี่ยคืออัลลอฮ์ว่าเราซูลว่านะนี่คืออิหม่ามอะหมัดอิมามุลอาฮลุสุนสนวะวัาจะมาพูนำ แห่งชาาอันนสุน้มันจะมาท่านอิมามฮะมัดนะครับท่านได้ <c oughs> ท่านได้ยกตัวอย่างในเรื่องของนะอธิบายในเรื่องของการโตยามียานะตอบโตยามียาในเรื่องของซา,าร์ขอร้อนในปะปนกับมัคลุกเมื่อกี้พูดถึงความรู้ถูกไหมนะอิมหม่ามมันบอกว่าเอาข้าวๆเลยนะท่านบอกว่าคุณคิดยังไงกับคนคนหนึ่งสร้างบ้านหลังหนึ่ง สมมุติว่าเราเนี่ยสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างตึกๆึกนี้แล้วกัน,นก่อนสร้างเนี่ยเราก็ต้องคำนวณแบบถูกไหมเขียนแบบวางอิฐยังไงห้องตรงอยู่ตรงไหนห้องนอนนะครับทีนี้เนี่ยชายคนนี้เนี่ยที่สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยปิดประตูออกจากบ้านไปนะอยู่นอกบ้านคำถามเขารู้ไหมว่าในบ้านเนี่ยมีกี่ห้อง รู้ไหมว่าขนาดบ้านเท่าไหร่รู้ไหมว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนรู้เพราะอะไรครับเพราะเขาคือคนที่สร้างบ้านฉะนั้นไม่จําเป็นที่อัลลอฮ์นั้นจะต้องอยู่ในมคัคคุลอัลลอฮ์นั้นอยู่นอกมคัคคุลอ่เข้าใจไหมอิหม,ม่ามมัดกำลังยกตัวอย่างนะครับว่าความรู้ของอลลอนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกับซาร์าของพระองค นนว่าการที่เอาล้อการที่ความรู้ขององค์นั้นอยู่ในอยู่ในมคขลุกเนี่ยญาติขององค์เนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องป,ปนกับมคขลุกอีกหนึ่งตัวอย่างอิหม่ามัดบอกว่าหากว่าชายคนหนึ่งเนี่ยถือแก้วนะถือแก้วแก้วใสนะครับแก้วใสและข้างในเนี่ยมีน้ําอยู่น้ําก็ใสเหมือนกันนะน้ำใสเหมือนกันคําถามเขารู้ไหมว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เขาลองถืออะไรอยู่ ขารู้ไหมว่าอะไรอยู่อยู่ในนั้นรู้ไหมรู้เขาเขาจะเป็นต้องเอานะเอาตาหัวมุดเข้าไปในแก้วไหมถึงจะรู้ไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นนะอันนี้คือตัวอย่างหรือตักกะของอิหม่ามอัลฮัมมัดกิยาซุนเอาละเช่นเดียวกันชายคนนี้เนี่ยที่ถือแก้วเนี่ยเ,เห็นว่าและรู้ทุกๆอย่างที่อยู่บนแก้วเนี่ยและรู้ทุกๆอย่างที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะครับโดยที่เขาไม่ได้เข้าไปใน ไม่ไม่ได้เข้าไปได้มีส่วนร่วมในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยนะก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยอัลลอฮ์นั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งกว่านะผู้สร้างบ้านผู้สร้างโลกเนี่ยผู้สร้างจักรวาลเนี่ยสมควรยิ่งมากกว่านะครับอันนี้คือตาก,กาของท่านอิมามในเรื่องของการอยู่เบื้องบนก็เหมือนกันนะอิมามมันก็เคยถามถามยะมียะว่าตอนที่ คือคุณคุณเห็นตรงกันใช่ไหมย,ยะมียะว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงมีทรงมีมาโดยที่ยังไม่ได้มีอะไรเลยก่อนหน้าพงใช่ไหมโอเคทีนี้ทีนี้อัลลอฮ์เนี่ยทรงสร้างหลังจากนั้นถูกไหมทรงสร้างโลกทรงสร้างสิ่งทุกสร้างต่างๆหลังจากนั้นถูกไหมอัลลอฮ์สร้างข้างในหรือสร้างข้างนอกตวัวบงอัลลอฮ์สร้างข้างในหรือสร้างข้างนอก เ้ยเขาถามยามีญา ah หรือเขาถามอัชชารีอัชชารีลองตอบดูก่อนก็ได้นะอันนี้มาหมา,มาถาม,มานะแน่นอนใครที่บอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงสร้างนะครับมัคลุกไว้ในซาร์ขององค์แน่นอนเขาเป็นกาเฟสมันเหลืออีกคําตอบนึงก็คืออัลลอฮ์นั้นทรงสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสร้างมัคลุกต่างๆเนี่ยคอริชนอก ซาตของมองนอกตัวตนขององ,องนั่นเอง <c oughs> อันนี้คือกิยาสุนเอาลากิยาสุนเอาลาแล้วบรรดานักวิชาการก็เคยอ้างเหมือนกันนะครับบรรดาบรรดานักวิชา,าการเนี่ยอย่างเช่นท่านอิมนุตมิยะเนี่ยท่านก็เคยใช้กฎนี้มาเอามาใช้เหมือนกันเช่นถูกถามท่าน,ท,านท่านถูกถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงลงมาถูกไหมอัลลอฮ์เ่ยทรงลงมาแล้วจะลงมาได้อย่างไรล่ะ ในเมื่อโลกของเราเนี่ยนะอีกที่หนึ่งกลางวันนะอีกที่หนึ่งกลางคืนเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยจะลงมาอย่างไงลงไม่ได้ไม่น่าลงได้อีกที่หนึ่งกลางวันอีกที่หนึ่งกลางคืนเข้าใจเข้าใจคาอ้างเขาไหมคือเขาจะบอกว่าฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ก็ลงคาไว้หรือเปล่านะอัลลอฮ์ลงคาไว้งั้นไหมนั้นะถ้าถ้าถ้าแบบแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าทําไม่ได้นะเพราะการที่ เวลาที่มันผันเปลี่ยน,น,ยนหรือว่ามันแตกต่างกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้อลอลอฮ์ในมัสยดลงนะอนสบิลลามนซาลิกทำไมคิดไปแบบนั้นเอโนตมิยะยกตัวอย่างอะไรครับดวงอาทิตย์การขึ้นไหวของดวงอาทิตย์เนี่ยนะดวงอาทิตย์มีอยู่ไหมดวงอาทิตย์หายไปไหมครับไม่หายใครบอกดวงอาทิตย์หายถ้าพูดถึงโลกนะโลกนยเราอยู่บนโลกเนี่ย,ย,ยดวงอาทิตย์ หายจากสายตาเราส่งไหมแล้วมันหายไปจากไปจากวงโคจรหรือมันอยู่ดีๆมันศูนย์หมายถึงว่าศูนย์สลายหายไปหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เข้าใจไหมเข้าเข้าใจคาอ้างไหมหมายถึงว่าดวงอาทิตย์เนี่ยก็การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์ก็ยังมีอยู่นะพอเคลื่อนที่เนี่ยไปที่ที่หนึ่งก็ที่นั้นก็เป็นกลางวันส่วนที่อื่นที่เป็นกลางคืนนั้นก็เป็นกลางคืนไป แต่ดวงทิตย์ังมีอยู่ไหม,ออมก็ยังมีอยู่อดวงทิตยก็ยังมีอยู่ในส่วนนั้นก็คือก็เ,เป็นกลางวันหมายถึงว่าในส่วนนั้นถ้าเทียบกับอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์ก็ลงนาลงในในในจุดจุดนั้นอ่อัลลอฮ์ ok ก็สเสด็จลงมาในค่ำคืนในสถานที่ตรงนั้นนั่นเองก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรในการนี้เข้าใจในเรื่องของซิฟัตนูซูลคุณลักษณะการลงของพระองค์นะครับ เช่นเดียวกันในหนังสือของอิมมอหมา่ามอัลฮัมดเนี่ยอัลลอฮฺอัลอัลจะมียาเนี่ยนะครับท่านก็ใช้กิยัสเอาลาอีกเรื่องหนึ่งก็คืออะไรนะการยืนยันการอยู่บนมงของล้อท่านใช้อะไรรู้ไหมอิหม่มามบอกอัลลอฮ์นั้นทรงมีสิฟัตอัลอาลีการอยู่สูงการผู้เป็นสูงผู้ที่สูงส่ง อันอาลีตรงนี้เองเนี่ยอิหม่ามอามาัดบอกว่าสิ่งที่อยู่ใต้อซูฟนะสิ่งที่อยู่ใต้เนี่ยถือว่าเป็นคุณลักษณะที่น่าตำหนิงงไหมสิ่งที่สิ่งใดที่อยู่ใต้เนี่ยนะคือลักษณะที่น่าตำหนิเช่นผมจะเหยียบคุณให้จมดินเลยนั้นว่าสิ่งที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรานั้นคือคือสิ่งที่น่าตำหนิเช่นเดียวกัน บรรดามุนาฟิกเนี่ยนะบรรดามุนาฟิกีเนี่ย,นะน,น,น,ยนะครับพวกเขาเนี่ถูกสัญญาว่าอะไรนะจะอยู่อยู่ในนรกชั้นต่ําสุดอยู่ในนรกชั้นต่ําสุดสิ่งนี้มึงบอกว่าสิ่งที่อยู่ใต้สุดนั้น <c oughs> สิ่งที่อยู่ใต้สุดนั้นเสียงเสียงหายแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรนะหน้าตำหนิเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบ ฉะนั้นอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นอาลีอยู่อัลอาลีอยู่อัลลอฮ์นั้นทรงสูงทรงอยู่เบื้องบนการที่พระองค์นั้นทรงอยู่เบื้องบนนั้นถือว่าเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบนะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ไม่อยู่นอกไม่อยู่ในเนี่ยนี่ลักษณะอะไรก็ไม่รู้นะอัลลอฮ์ไม่อยู่นอกอัลลอฮ์ไม่อยู่ในน,นี่คือลักษณะอะไรก็ไม่รู้นะใครบอกว่าเป็นลักษณะที่สมบูรณ์แบบ อ่ะคุณจะว่ายงไงกับอิหม่ามอัลมัดคุณจะว่ายงไกับอิมามอัลหมัดบอกมาเลยว่าผมไม่เอาจะได้คุยกันรู้เรื่องเองเอไม่เอาล้าไม่เอาเอารอซีเออนะเอารอซีเวลาเราพูดว่าอัลลอฮ์นั้นทรงอ่ออัลลอฮ์นั้นจะถูกมองเห็นในวันกิยามะเนี่ยอ <c oughs> รอซีบอกว่าอะไรเห็นแบบไม่มีทิศ เห็นแบบไม่มีทิศเพราะอะไรครับสิ่งนี้กินสติปัญญาเพราะใช้ไอ้มุนกะลามกดกดไอเยีกดที่มันเด็ดขาดหลงเก้าแนวมาใช้คือไอ้มุนฟันสภาหรือหรือกดตะกาศตากาศาสตร์เนี่ยถูกถูกใช้ในเรื่องของคณิตศาสตร์ก็มีนะถ้าใครเคยเรียนเนี่ยกดคณิตศาสตร์เอามาใช้ในกดคณิตศาสตร์ได้ถูกนะรรซีบอกว่าสิ่งที่ไม่มีด้านเนี่ยสิ่งที่ไม่มีด้าน เป็นสิ่งที่แบ่งไม่ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีด้านมันก็สามารถมองแบบไม่มีทิศได้เองงเลยงงไหม,มหมายถึงว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมมีด้านไหมมีด้านถ้าเรามองเนี่ยเราจะเห็นสักด้านในด้านหนึ่งมันจะมีทิศไงแต่อรร์เนี่ยไม่มีด้านฉะนั้นเนี่ยมองเห็นแบบไม่มีทิศก็ได้ ใครบอกเรามีด้านอ่ะเอาไงกฎเนี่ยถ้าเอามาใช้ในคณิตศาสตร์อะ่ะมันถูกกฎเนี่ยมันถูกแต่คุณไม่พูดว่าลอร์เนี่ยไม่เห็นแบบไม่มีด้านเนี่ยท้งั้งที่นบีบอกว่าลอร์เราจะเห็นลอร์แบบที่เห็นแบบดว,ดวงจันทร์เนี่ยมันขัดกับมันขัดมันขัดกับวิสัยทัศน์ของการมองเห็นที่แท้จริงตลก ถ้าคุณมองว่ามันกินสต,ติปัญญาเนี่ยนะแสดงว่าสติปัญญาคุณต้องมีปัญหาแล้วมองเห็นสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่มีทิศ <c oughs> มองเห็นสิ่งหนึ่งโดยไม่มีทิศคือการยืนยันสีฟัซตการมองเห็นแบบสมบูรณ์แบบของพวกคุณกันนั่นหรือนะมองเห็นแบบไม่มีทิศแต่เราเนี่ยไม่มีปัญหา เพราะอะไรครับท่านอิกรีมาท่านก็ใช้กิยาสุนเอาลาเหมือนกันมีคนบอกว่ามีคนสงสัยท่านอิกรีมาเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นตาบีอินที่ทําอะไรนะครับทําการอัตถิบาลกรุรานนะเป็นมุฟสิรินท่านหนึ่งนะครับท่านอิกรีมาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่าน,นอับบาสนะพูดถึงฮะดีษนน้เหมือนกัน Allah, อินนัลลอฮะเอ่อโทษ อินนันนบีสัลลัลลอฮุวะสะลาห์รออัรลอบบะฮูอันนี้พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งนะพูดถึงว่าตอนที่ท่านนาบีเนี่ยขึ้นไปรับวาฮีเนี่ยนะการละหมาดเนี่ยท่านนาบีก็เห็นอะไรครับพระผู้อวยบางของของเขาท่านนาบีเห็นอัลลอฮ์นะท่านนบีเห็นอัลลอฮ์นะครับอินุอิมุอับบาสยืนยันชายคนหนึ่ง ใช่คนหนึ่งบอกเราจะเห็น, Allah นอลัอนอลลอฮ์ได้ยังไงอะไรสัตก้อนัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวว่าลาตุด,ดริกูหรืออับซาร์บรรดาสายตาทั้งหลายเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงรู้หรือมองเห็นพระองค์ในั้นกุรานาเอากุรานมาใช้ไม่ใช่ใช้มุนกลา,ามนะเอากุรานมาใช้นะครับท่านอิก,กรีมะตอบเขาว่านะฟักอนละลูกอิกรีมะ อรัสตรสมมาคุณเห็นคุณไม่เห็นท้องฟ้าดอกหรือก็อละบลาหาไม่นะก็อละท่านอิกริมาเก,ก่าวต่อไปว่าฟกลูฮะตรอทุกๆสิ่งที่คุณเห็นนั้นก็คือท้องฟ้านั่นเองหมายควาว่าไงครับพี่น้องเขากำลังจะบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นพระองค์เนี่ยนะได้ เขาไม่สามารถที่จะเห็นเราไม่สามารถที่จะเห็นพระองค์ได้แต่ท่านอิกรมาบอกว่าการที่เราเห็นท้องฟ้าเนี่ยนะครับเห็นส่วนหนึ่งของท้องฟ้าเนี่ยก็คือเราเห็นไหมล่ะก็เห็นไงไม่จําเป็นว่าต้องเห็นทั้งหมดเข้าใจไหมเราไม่จําเป็นที่จะเห็นพระองค์ทั้งหมดเราเห็นดาวฤกษ์ที่ศูนจุดศูนย์อะไรหรือเปล่าที่เขาตั้งชื่อกันในเวลา นาซาเขาใช้กล่องจุดสัดดูเห็นไหมฮะไม่เห็นไม่เห็นแล้วมีไหมมีนะท้องฟ้าเนี่ยเวลาเรามองท้องฟ้าเนี่ยเราเห็นทั้งหมดของท้องฟ้าไหมเราเห็นของท้องฟ้าของฝั่งของ USA ไหมไม่เห็นนะครับฉะนั้นในการที่เราเห็นบางส่วนเนี่ยไม่ได้ทําให้สิ่งนั้นเนี่ยไม่สามารถที่มองเห็นไม่สามารถที่มองเห็นได้เลยนะเอาทานิกิมาเป็น มูชาบ,บีฮาหรือเปล่ามูยซีมาหรือเปล่าไปเทียบการมองเห็นของรอเป็นเห็นท้องฟ้าเห็นท้องฟ้าก็แหงนหน้าก็อยู่ข้างหน้าดิอันนี้ตาเบีนนะครับตาเบีนเขาไม่ได้มาคิดอย่างนั้นอย่างนี้จุกจิกเล็กน้อยเรายืนยันอะไรครับยืนยันสิฟัตตามที่อัลลอฮ์ให้เราซูญว่าไว้โดยปาสจากอะไรครับปาศ <c oughs> จากการตัชบี วลาตัมซีลเวลาตักยีฟปัสจากการเอาไปเทียบเคียงกับสิ่งถูกสร้างปัสจากอะไรนะครับการวิธีการเราไม่ได้พูดถึงวิธีการมันการถามถึงวิธีการล่ะแล้วถามว่าแล้วเราจะเห็นอร่อยอย่างไรเนี่ยเรียบร้อยบิดาทุกซีฟัตเนี่ยการถามว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถือว่าเป็น ปิดานะครับในกฎของอลิซานเวันจามาเรายืนยันตามที่อัลลอฮ์นั้นทรงบอกเอาไว้สิ่งใดที่มันเสริมหรือมันเกินไปจากนี้เนี่ยเราเราขอตะวกฟุฟเราขอปล่อยผ่านไม่พูดถึงมันนะครับทีนี้เนี่ยเรามาต่อในในส่วนของในส่วนของอะไรนะครับที่เราค้างกันในกฎข้อที่หนึ่งเนี่ยนะมีอยู่สข้อนะเราสรุปกันไว้มีอยู่สข้อด้วยกัน นะครับหัวข้อใหญ่ๆนะซีฟัตที่สมบูรณ์แบบนะซีฟัตที่สมบูรณ์แบบมีอะไรมีหนึ่งเรื่องของกรุรานฮะดีษนะที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นมีซีฟัตมีซีฟัตที่สมบูรณ์แบบวะลิลลาฮิมสัสซาลุลอาลาและสำหรับอัลลอฮ์นั้นมีซีฟัตรหรือมีคุณลักษณะที่สูงส่งมาซัลตรงนี้เนี่ยหมายถึงคุณลักษณะเช่นมาซัลรุลยันนติลและดีบูไอดันมุตตะกูณ ถ้าไปดูในตับซีโทษถ้าไปดูในหนังสือแปลไทยเนี่ยเขาจะบอกว่ามาซาลูเนี่ยตรงเนี้ยแปลว่าเช่นแต่จริงแบบมาซาลูตรงนี้เนี่ยหมายถึงคุณลักษณะนะแปลว่าวัสฟุนหรือคุณลักษณะคุณลักษณะของสวรรค์ที่ถูกสัญญาเอาไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ยำเกรงนะนี่คือความหมายที่ถูกต้องอิลลาฮิมาซาลูอาลลาสำหรับอัลลอฮ์นั้นมีอะไรครับ มีคุณลักษณะที่สงูงส่งอันนี้คือสิ่งที่พูดสิ่งที่บ่งบอกว่าอลลอ้นนั้นมีคุณลักษณะที่สงสงจะไม้หลักฐานเรื่องอะไรนะอัลอักลูนะสติปัญญาเราอธิบายไปแล้วนะครับสิ่งที่มอบความผู้ที่มอบความสมบูรณ์แบบนั้นย่อมย่อมสมบูรณ์แบบมากกว่านะครับสามฟิตรอฟิตรอคือ,อ,อหมายถึงว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ย ยอมที่จะสัรเสริญหรือเทอิดทูลสิ่งที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับนี่สันส้นๆถ้าสรุปแต่แบบนี้ก็จบแล้วนะเข้าเรื่องแล้วแหละส,สองหัวข,ข้อที่2ของชานเชลซมินชานเชลซมินยกตัวอย่างในเรื่องของซีฟัตรหรือคุณลักษณะที่บกพร่องนะที่อลัลลอฮ์ทรงปฏิเสธออกจากตัวของพระอ,องค์เองนะครับเช่นการการหูหนวกตาบอดนะการหลับ การเผลอเรอการหลงลืมนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มาทำให้การเป็นพระผู้เป็นเจ้าของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับนั้นเป็นสิ่งมดเทศไปนะครับรเช่นการเป็นพระเจ้าของนะของเจเวตต่างๆเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าการที่พวกมันเนี่ยไม่สามารถที่จะได้ยินไม่สามารถจะมองเห็นได้เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่สมควรที่จะถูกกล่ไว้ แล้วก็เรามาข้อที่3ของเรานะครับข้อที่3ของเราก็คือซีฟัตที่นะสมมุติแบบด้านหนึ่งและบกพร่องในด้านหนึ่งนะท่านเชคุซัยมีรอฮิมุลลอฮ์ท่านกล่าวว่าว่าอิดะกานนติซีฟัตุกามาลันฟีฮาลินวะน,นักซอนฟีฮาลินลมตะกุนยาอิザตันฟีฮักกิลลาฮ์ วลามุมตะดิอันอาลาสบีลินอิตลาหและหากว่าคนลัศษณน,นหนึ่งที่มันสมบูรณ์แบบในด้านด้านหนึ่งและบกพร่องในด้านด้านหนึ่งมันไม่เป็นที่อนุญาตในสิทธิของอัลลอฮ์ลำตะกุญยาอิซตันฟิฮักิลละมันไม่เป็นที่อนุญาตในสิทธิของอัลลอฮ์และไม่เป็นที่ถูกห้ามนะไม่อนุญาตและและไม่ถูกห้าม เวลามุมตะนีอันอาาเซบีลินอิตลากไม่ถูกห้ามทั้งทั้งสองอย่างเนี่ยที่ว่าอนุญาตไม่อนุญาตแล้วก็ไม่ถูกห้ามเนี่ยบนบนแนวทางหรือการพูดถึงการในทั่วไปอารันอิตลักเซบีลินอิตลากแนวทางทั่วๆไปนะพูดลอยๆพูดโดยที่ไม่มีเหตุนะพูดโดยที่ไม่มีเหตุการยืนยันคุณลักษณะซีฟัตเนี่ยโดยที่ไม่มีเหตุ นะครับเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรยิ่งนะฟาลาดุสบาตูละฮูมุตละกอนฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีการยืนยันซิฟัตนี้เนี่ยแบบมุดหลักนะแบบไม่มีเหตุเวลาตุนฟ้าอันฮูนัฟยันมุตละกอนแล้วก็จะไม่ปฏิเสธโดยแบบไม่มีเหตุเหมือนกันนะไม่ยืนยันแล้วก็ไม่ปฏิเสธแบบไม่มีเหตุบัล เทาว่าลาบุตด,ดามินันตัปซีลีจำเป็นที่จะต้องลงรายละเอียดอ่าสิฟัตประเภทนี้เนี่ยจะต้องลงรายละเอียดฟฟตายูซูฟิลฮาลินและตีตะกูนุกามาลันมันจึงเอ่อฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิฟัตดังกล่าวเนี่ยในสภาพที่มันบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็เป็นที่อนุญาต วะตัมนะวตัมตานื้อูฟิลฮาลนลลนตีตะกูนุนักซอนและจะถูกห้ามนะในสภาพที่มันบ่งชี้ถึงความบกพร่องถูกห้ามนะในกรณีที่มันสื่อถึงสอบไปในทางที่มันบกพร่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอะไรบ้างวะซาลิกะกัลมักรีนะเช่นการวางแผนนะการ มีความเล่เหลี่ยมวางแผนวัลไกลดีก็คืออันเดียวกันนะความหมายบานเชียารบางท่านบอกว่าอัลอัลมักอัลมักกัดเนี่ยนะความหมายกว้างกว่าอันแล้วแต่กันไม่เป็นไรนะครับแต่ <c oughs> พูดถึงภาษาไทยเนี่ยก็คือก็แปลว่าการวางแผนเหมือนกันวัลคิดะ,กา,ก,ดะการหลอกลวงขิดะการหลอกลวงนะครับพูดถึงหลอกลวงเนี่ย ถ้าพูดแบบภาษาไทยนะอาจารย์อานัสมีซีฟาหรือคุณสมการหล,ลอกลวงแย่ yeah, ไหมแย่ yeah. นะครับสับขาหลอกเก่งแย่ yeah, ไหมแย่โอเคอันนี้ในด้านของอะไรนะในด้านของถ้าพูดถึงกวง้กวางๆไงาอาราไซบีนิอิตลาพูดถึงกว้างๆแต่เราบอกว่าเวลาอาจารย์อานัสเนี่ยนะตอบโต กลุ่มล้ผิดต่างๆเนี่ยท่านมีความแยบยนต์นะมีการใช้มุกใช้กลยุทธ์หลอกล่อในให้พวกเขาตกหลุมพงังเป็นไงเยี่ยมไหมอ่าเย,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 ยี่ยมเข้าใจยังอ่าเช่นเดียวกันนะในซิฟัตขอล้อก็เป็นเช่นเดียวกันแบบนี้เหมือนกันนะเอาต่อวนาหวิหาเป็นต้น ฟะ هذه الصفات تكون كمالا إذا كان في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها และวมันดาคุณลักษณะหรือซีฟาตต่างเหล่านี้เนี่ยตะกูนุกากามาลันนะมันจะสมบูรณ์แบบอิซาต่อเมื่ออิซากานันฝีมุกอบวละติมันยูอามิลูนัลฟาอิละมิมิสลิฮะต่อเมื่อว่าในขณะที่ ในตอนนั้นเองเนี่ยในการใช้ในการที่พูดถึงเนี่ยในการตอบโต้เนี่ยนะครับมีผู้ที่กระทํานะมีผู้ที่กระทํามันอยู่ในขณะนั้นเองที่มันคล้ายๆกันอ่ะไม่เป็นไรหรืออันนาฮฮีนะอิดินตะดุลลุอัลลอันน์ฟาอิละฮะกอดิรุนอัลมุกอาบัลติอัดูอัดูวิฮิมีมิสลิฟิองลิฮิเอาอัชัดเพราะว่าคุณศาสตร์เนี่ยเนี่ยในขณะตรงในขณะนั้นเองเนี่ย มันบ่งชี้ว่าผู้ที่กระทำมันนั้นมีความสามารถที่จะตอบโต้ศัตรูของเขาด้วยกับสิ่งที่คล้ายกันหรือสิ่งที่รุนแรงกว่านะวะตะกูนุนักซอนนะวะตะกูนุนักซอนฟีไกริฮาดินฮ,ฮาลและมันจะเป็นคุณลักษณะที่มันบกพร่องในสิ่งที่ไม่ใช่สภาพ ที่นอกเหนือสภาพนี้นะครับหมายถึงว่าโดยที่ไม่มีเหตุนะเวลาเราพูดถึงซีฟัตที่เมื่อกี้ที่กล่าวมาการวางแผนการหลอกล่อก,การล่อลวงเนี่ยถ้าหากว่าพูดโดยไม่มีเหตุที่ผมอธิบายไปแบบสักครู่เนี่ยมันจะดูว่ามันเป็นสิ่งที่มันบกพร่องเป็นซีฟัซที่ไม่สมควรไม่ควรมีอยู่ในคนคนหนึ่งนะโดยไม่มีเหตุนะ ว่าด้วยเห้น,นี้เองเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮะห์ุตอาลานั้นไม่ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานไม่ได้กล่าวไว้ในไม่ได้กล่าวถึงมันไว้ในกุรอานเนี่ยบรรดาซิฟาต่างๆเหล่านี้เนี่ยบนแนวทางของการพูดทั่วๆไปนะว่าอินนามะซักรอฮาฟีมุกอบัตติบันยูอามิลูนะฮะวะรอซูละฮูบิมิสลิฮาแต่ถ้าว่าพระองค์นั้น ทรงพูดถึงสีฟัตต่างๆเหล่านี้เนี่ยในตอนที่ทําการตอบโต้บรรดาผู้คนที่มาให้ร้ายต่อพระองค์และบรรดาศาสนาทูตของพระองค์นะด้วยกับสิ่งที่คล้ายๆกันหมายถึงว่าพวกมันวางแผนอลัลลอฮ์ก็วางแผน,นพวกมันหลอกล่อหลอกลวงทรยศต่ตอพระองค์ผง์นั้นก็ทรงทําคืนในสิ่งที่พวกมันทํากับพระองค์ ค์ قوله ุ ع ا ل ى و ي م, م ك รุลลอฮ์วัลลอฮุคอยรุ ي มาคิรินพวกมันนั้นอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตัดว่าอะไรครับพี่น้องและพวกมันนั้นได้ทำการวางแผนโอ้ัมกุรุลล์อัลลอฮ์ก็ทรงวางแผนอฮุคอยรุ ي มา ا ิริน และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่วางแผนได้ดีที่สุดนะนะครับทีนี้เองเนี่ยนะครับที่นี้เองเนี่ยนะอา้าวตอเลยแล้วกันทีนี้นะท่านเชฟไซมินได้กล่าวต่อไปว่าได้ยกอีกตัวอย่างเอ่อได้ยกอายะหนึ่งอีกอายะหนึ่งนะครับว่าเก้าลูฮหอินนาฮุมยากีดูไนไกดาวะอาคีดูไกดา นะและคำนราขอเลาะสวาตาลาที่พระองค์นั้นทรงตัดไว้ว่าและข้านะครับเออโทษและจริงพวกเขานั้นนะกำลังวางแผนอยู่อินนฮุมยากีดูในไกดาว่า,ากีดูไกดาและข้าเองเนี่ยนะอ่ะกีดูฉันและฉันเองหรืออัลลอฮ์เองเนี่ยก็ทรงทําการวางแผนอยู่นะครับพี่น้องดูตรงนี้หนึ่งหนึ่งว่าอากีดูไกดาคําว่าอากีดูเนี่ยใช้ สรรพนามว่าฉันถูกไหมอาน่ะทีนี้เนี่ยเวลาในส่วนอื่นๆของอัลกรอ่านเนี่ยเวลาอัลลอฮ์แทนตัวพค์เองว่านะนู่เนี่ยมันบ่งชี้ถึงอะไรนะความยิ่งใหญ่นะครับบ่งชี้ในความยิ่งใหญ่แต่การแต่ทำไมอายะนี้ถึงใช้คําว่าอากีดูไม่ใช้คาว่านักีดูพอทราบไหมเชฟไซมินบอกว่ามันบ่งบอกถึงว่าการวางแผนตรงเนี้ยเป็นเรื่องเล็กน้อย คุณคิดว่าแผนของคุณนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะฉันเองก็วางได้ไม่ต้องใช้ควาว่านะหนูนักกี้ดูไม่ไม่ไม่ต้องอาศัยการความยิ่งใหญ่อะไรเลยแผนแค่นี้ฉันก็วางได้นะอันนี้คือความละเอียดอ่อนของอัลกุรอานนะครับวะกะลูหูวัลละดีนะกะษบูบิอายาตินาแสนอสตเดริจูฮุมมินไฮัซุลาอิยะลามูน และบรรดาผู้ที่ทําการปฏิเสธและบรรดาผู้ที่ทําการปฏิเสธนะครับบรรดาอายะต่างๆของเรานั้นสนาสตาเดรจูหุมมินใหสุลายาลมูนเราจะค่อยๆทําให้พวกเขานะเราจะค่อยๆทําให้พวกเขานั้นหลงผิดมินใหซุลายาลมูนโดยที่พวกเขานั้นไม่รู้ตัวว่าอุมลีและหุมอินไกดีมาจีน นะครับว่าอุมลีและหุมอินนะไกดีมาจีนอโทษอสนัตสนัตาเริจูหุมมินไฮสุลายาลมูนโดยที่พวกเขานั้นเอ่อเราจะจัดการแก่พวกเขานั้นเป็นขั้นเป็นตอนแต่แต่ดัรุจนะครับ <c oughs> โดยที่พวกเขาไม่รู้ก็คือจะลงโทษพวกเขาแบบเป็นขั้นเป็นตอนโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าอุมลีและหุมและฆ่าและอัลลอฮ์นั้นเนี่ยจะทรงประวิงเวลานะครับให้กับพวกเขา อินไกดีมาจีนแท้จริงแล้วอุบายหรือการ,รวางแผนของอลอ้นนั้นทรงยิ่งใหญ่นะการวางแผนของอลอ้นนั้นทรงยิ่งใหญ่นะครับอายาอายะหนี้นะครับพี่น้องอายะหนี้เนี่ยนะบอกกับเราว่านะครับ บอกกับเราว่าการที่อัลลอฮ์นั้นทรงประวิงเวลานะครับการที่อัลลอฮ์นั้นทรงประวิงเวลาให้กับบรรดาผู้ที่ทำชั่วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดียิ่งหมายถึงว่าการที่พวกเขาเนี่ยนะครับมีเวลามีเวลามากมายในการทำชั่วการที่อัลลอฮ์นั้นทรงป้อนนะครับทรงป้อน สิ่งต่างๆให้กับบรรดาผู้ที่ทำชั่วเนี่ยนะมันเหมือนกับอะไรนะเขาว่าอันอิสติดรอจการลงโทษแบบเป็นค่าเป็นตอนอีกอายาหนึ่งนะครับอีกอายาหนึ่งอัลลอฮฺทรงกล่าวว,ว่าวยนนา,นนา,ายลและบรรดาผู้ที่ปฏิสนธานั้นนะลาย์ฮสะบันนัลล์ดีนักฟารุ จงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าอันนามานุมลีละหุมคอยรุนแรงอันฟุศิคุรุรงอันฟุศิหิมที่เราเนี่ยประวิงเวลาให้กับพวกเขาเนี่ยเป็นการดีแก่ตัวของพวกเขาเองนะ Allah อัลลอฮ์ทรงบอกไว้อินนามานุมลีละหุมลิยัจดาดูอิศมันอินนามานุมลีละหุมลิยัจดาดูอิศมันวะละหุมอาซาบุหมูฮินแท้จริงแล้วที่เราประวิงเวลาให้กับพวกเขาเนี่ยนะ เพื่อพวกเขาจะได้เพิ่มพูนซึ่งบาปเยสดาดูอิสมันและสำหรับพวกเขานั้นคือการลงโทษอันต่ําช้าบรรดาคนที่ทําชั่วเนี่ยอย่าได้กระยิมกระย่องไปนะที่ว่าเอ๊ะทำชั่วแล้วทําไมเงินยังเข้าอยู่ริสกียังกว้างขวางนะครับสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงนะคนที่ทําชั่วคนที่ฝ่าฝื้นในมาจาาขอลร์ พวกเขาเนี่ยจะได้คิดเลยนะว่าอัลลอฮ์นั้นทรงหลงลืมพวกเขาไม่อัลลอฮ์นั้นทรงวางแผนให้กับพวกเขานั้นให้เขาเยื่หยิงต่อไปแล้วเขาจะได้ทําบาปเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีกสุดท้ายพาอาคนนั้นก็ทรงคิดบัญชีของพวกนั้นตั้งแต่ต้นจนจบอย่างสาหัสอย่างสาสมเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราเห็นคนคนหนึ่งนะครับทำความชั่ว และยังมีความสุขกายสุขสบายใจเนี่ยนะครับรู้ไว้เลยว่าเขากำลังถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ในสิ่งที่เขาได้รับไม่ได้ว่าอ e ิสติดรอจในฮะดีษต้นหนึ่งที่พูดถึงอิสติดรอจเกกการลงโทษของคนที่ทำชั่วนะครับอิสติดรอจเนี่ยหมายความว่าการลงโทษแบบเป็นระดับขั้นเหมือนเหมือนกับการที่อะไรนะให้อาหารไก่ ป้อนอาหารไก่เลี้ยงให้อ้วนแล้วค่อยเชือดทีเดียวขุนให้อ้วนขุนให้ขุนให้โตแล้วก็ค่อยเจียนทีเดียวนะอันนี้คือการลงทษของลออิสตอรอจการวางแผนนะครับที่แยบยนนะครับว่าอุ้มลีและฮุมอินนาไกดีมาจีนและฉันได้ประวิงเวลาให้กับพวกเขาแท้จริงแล้วแผน <c oughs> แผนการของฉันนั้นมาจีนยิ่งใหญ่ยิ่ง,ยยยงนะครับในสุรอนอารอฟอายาทีร้อย 83ดสิบสามถึงร้อยแปดสิบสองถึงร้อยแปดสิบสามนะต่อมาเชลซามินก็ยกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในยกอีกอายะหนึ่งว่ากอลูฮุอินนัมมุนาฟิกีนัอยู่ขอดิอูนัลลอฮะวะฮุวะคอดิอูฮุมและคำและ,และคำดำรัสของอัลลอฮฺสุบฮะตาลาที่ว่าแท้จริงแล้วบรรดามุนาฟิกีนะ แท้จริงแล้วบรรดามุนาฟิกีนั้นกําลังหลอกลวงอัลลอฮ์นั้นอยู่กําลังหลอกลวงพระองค์อยู่วะฮุวะคอดีอูฮุมและในขณะนั้นเองเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทรงหลอกลวงพวกเขาอยู่เช่นเดียวกันอ่านะวะกเาลูฮุกขาลูอินนามะอักุมอินนามานะฮ์นุมุสตาฮซิอูนอัลลอฮฺย์อัสตาฮซิอูบิฮิมนี่ในสุรานบะกรา บรรดานะบรรดาผูป้ปฏิสัตย์นี่บอกอ่บรรดามุนาฟิกีเนี่ยนะครับพวกเขากล่าวว่าแต่จริงแล้วเราอยู่กับพวกท่านนะเวลาอยู่กับพวกเขาเนี่ยก็บอกว่าเกีริมุสลิมเดี๋ยวพอมาอยู่กับมุสลิมก็บอกว่าเอ้ยเราอยู่เราพวกเดียวกันนะนะเราพวกเดียวกันพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเรานะั่นอยู่กับพวกท่านที่จริงเราเป็นเพียงผู้เยอะเยะ้ะเป็นผู้เยอะหหญ่เท่านั้นนะอัล่ะ์ก็บอกว่าอะไรครับ อัลลอฮฺหุยสตาซิอูบิฮิมอัลลอฮฺก็จะทรงเยียวยาพวกเขาเช่นเดียวกันนะทั้งหมดทั้งมลวลนั้นเนี่ยพูดถึงซีฟัตต่างๆที่ซีฟัตอะไรบ้างนะอัลมักกรนะอัลไกดนะ์การวางแผนโกลุบายอัลคิดะนะการหลอกลวงการล่อลวงนะครับแล้วก็อิสติฮซะการเย้ยหยันถ้าพูดต่างๆเนี่ยดูผิวเผินเนี่ย,เ,ยเหมือนอะไรนะ เหมือนเป็นซีฟัตที่มันไม่มันไม่ดีอะซีฟัตที่ไม่ดีถ้าหาว่าไปอยู่ในคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยอาจารย์นัสเป็นอันนี้อาจารย์นัสโดนหลายรอบแล้วอะเปลี่ยนคนบ้างดีกว่าอาจารย์ฟาตินอะอาจารย์ฟาตินเป็นคนที่ชอบเยอะหยันดีไหมดีไหมครับไม่ดี แะต้อบอกว่าจารย์ฟาตินนั้นเยอะหยันคนที่มาเยอะหยัอนอาจารย์ฟาตินก่อนมันก็ยังดูซอฟซอบนะศาส,สนาเนี่อนุญ,ญาตที่จะอะไรฮะตอบแทนลงโทษในสิ่งที่นี่ที่เราเคยถูกกระทําเหมือนกันตอบแต่ไมว่าส่งคืนในสิ่งที่เขาเคยทํากับเราแต่ต้องมีฮิกมะนะต้องมีต้องดูบริบทนะครับ อะไรนะดราม่าดากับนะดราม่าดากับอันนี้อันนี้ก็ต้องดูดูเป็นดูเป็นนี่ไปนะดูเป็นกรณีกรณีไปนะแต่ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเยอะหยันคนที่เยอะหยันพระองค์นะอันนี้คือีฟัตที่สมบูรณ์แบบนี่คือสฟัตที่สมบูรณ์แบบเราไม่สามารถทจะพูดว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเยอะหยันและจบไม่ได้ ต้องมีอะไรครับต้องมีสาเหตุหรือมีผู้ที่ถูกกระทำผู้ที่กระทำเนี่ยพ่วงติดมาด้วยนะนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับท่านเชคซัยมีนกล่าวต่อไปว่าท่านเชคซัยมีนนั้นท่านกล่าวต่อไปว่าวัลีฮาฮะดะลัมยัะกุลิลลาฮฺอันนูคอนะมันคอนูแต่ว่าด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยอัลลอฮฺซาบะตาลานั้น พระองค์ไม่ได้กล่าวว่าพวกนั้นทรงคอหน้าทรงทรยศนะคำว่าคอหน้ายาคูนูคลียนะนะครับแ <c oughs> ปลว่าการทรยศคาว่าคีดะนะคีดะการทรยศหลอกลวงกับคอหน้ากับคลียานะเนี่ยสองคำเนี่ยใช้คนละกรณีกันเข้าใจไหมใน,นกุรานเนี่ยอัลลรร์บอกว่าพวกนั้นทรงทรยศ พูดที่ทรยศพอ,องค์นะใช่ไหมใช้เขาว่าคอดะแต่โบ้อองไม่เคยใช้เขาว่าคอหน้าเพราะสองสิ่งนี้เนี่ยสองคำนี้เป็นคนละคนละกรณีกันเดี๋ยวมาอธิบายเชสเมินกล่าวต่อไปว่าอัลลอฮฺสุบะตาลานั้นทรงตัดไว้ว่าว่าอียูรีดูขียานะตะกะฟะกอดดคอนุลลอฮฮะมิงกอบลุฟะฟอหมกันะมินฮมุมวัลลอฮฺอาลีมุนฮะกิม <c oughs> และหากพวกเขาต้องการที่จะทรยศต่อเจ้ามาถึงท่านนาบีเนี่ยนะครับแท้จริงนั้นพวกเขาได้ทรยศต่อลลอมาก่อนแล้วนะฟากตคอนุลลแต่พอจบจากท่อนนี้เนี่ยอัลลอฮ์กล่าวต่อว่าอะไรครับฟารมก้านะมินหุมและอัลลอฮ์นั้นก็ทรงประทานให้ชัยชนะนะแก่บรรดานาบีเนี่ยเหนือพวกเขา อัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวต่อว่าอะไรนะฟะคอ,อนุลลอโอ่โโทษเออ่คอนุลลอฟะคอนะฟะคอนะฮุลลออ่ะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเขาทรยศพระองค,พองค์พระองค์ก็ทรง,งทรอยศ์พวกเขาโดยเฉพาะคำว่าคอหน้านะเคียหน้านะพระองค์ไนะนะม่ได้กล่าวคำนี้แต่พระองค์นั้นเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึง่งโดยที่ให้ความ โดยที่ให้ชนชนะให้อํานาจแก่บรรดานาบีเนี่ยในการที่จะเอาชนะของพวกเขาเอาชนะพวกบรรดาผู้บริุทธศรัทธาเนี่ยนะครับอัลลอฮุอาลลอฮมอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ทรงปีชาย,ยานนะครับท่านเชฟซาหมินบอกว่าฟะกอและฟัมกานามินหุมอัลลอฮ์เนี่ยทรงให้ท่านนาบีเนี่ยนะครับเอาชนะพวกเขาได้เนี่ยวลามยากุ่นฟขขนะคอหน้าหุมนะพงไม่ได้กล่าวว่าและอัลลอฮ์ทรง ทำการทรยศพวกเขาต่อเอลอไม่ได้กล่าวไม่ได้ใช้คําว่าคอหน้าลิอันนันคขียนะตะคิดอาตุนฟีมะกอมินลิอันนันคียานะตะคิดอาตุนฟีมะกอมินเอตีมานเพราะว่าการคขียานะการทรยศคําว่าคขียานะที่ว่าแปลว่าทรยศเนี่ยที่มันคล้ายๆกับอะไรนะอัลเค็ดะเนี่ยนะครับ คิณานะจะถูกใช้ในด้านของนะในสภาพที่ว่ามีความปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ปกตินะในสภาพที่ปกติเช่นอาจารย์นัดอีกแล้วเดี๋ยวก่อนใครดวีวันนี้อาจารย์มีอาจารย์สองท่านเองอามาวานในกรณีปกติมาวานผมฝากโทรศัพท์หน่อยอเอาฝากเงินดีกว่า าววาผมฝากเงินหน่อยครับมาบอกได้โอเคสุดท้ายเอาเงินผมไปทำอย่างอื่นนะอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ใช่เรื่องจริงนะยกตัวอย่างไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้คือการขียานะในตอนที่อะไรครับตอนที่สภาพปกติแต่ว่าขิดอาเนี่ยนะคิดอาเนี่ยถูกใช้ในสภาพเช่นในสภาพที่เป็นปกติ ก็คือในเช่นในตอนการรบนะท่านบิบซอลลาฮิซุลามบอกว่าอัลฮารบุอัลคิดาอัลคิดาเอากรรมกรประมาณนี้นะบอกว่าการสู้รบนั้นคือการใช้กลยุทธ์ในการหลอกล่อในการหลอกลวงนะเช่นตัวอย่างที่ถูกกล่าวไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์นะครับพูดถึงท่านอาลี รอดิอัลลอฮุอันฮะุในสงครามคอนดักนะในสงครามคอนดักเนี่ยก็มีอะไรนะแม่ทัพของกุเรชเนี่ยยกทัพมาใช่ไหมพอถึงคอนดักพอถึงสนามเพาะเนี่ยก็ข้ามไปไม่ได้นะก็ตะโกนท้าทายนะฝั่งของบรรดาซอาบานเนี่ยออกมาดวลกันหน่อยดิ ะมาดวลกันดีกว่าให้ท่านอาลาีบอกท่านอาลีมาดวลกันดีกว่ามา,ววมาตัวตัวมาตัวตัวกันนะเคยจะบอกว่าเคยดูหนังสงครามมันกน็มันก็ยังไงอยู่ประมาณว่าเวลาสงครามเนี่ยมันจะมีการอสองสองฝั่งนี่นะมันปะทะกันถูกไหมครับ <c oughs> แม่ทัพแต่ละฝั่งเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไหนมาดวลกันดิเวลาถ้า ฟังไหนเนี่ยถูกฆ่าเนี่ยก็ไม่ต้องสูญเสียเยอะใช่ไหมก็จบกันแม่แมทัพเราเหนือกว่าเราฆ่าได้อะไรเงี้ยนะทีนี้เนี่ยแม่ทัพฝั่งของพปรม,มชิลิกมักกาเนี่ยนะครับชื่อเลยชื่ออัมบินอับดินวุดนะอัมบินอับดินวุดก็ท้าทาย่ทยนเดอรีมามาเจอกันหน่อยตัวตัว ตัวตัวท่านอารีพอประเชิญหน้ากันท่านอาลีบอกว่าฉันจะไม่ออกไปสู้รบกับแกเอ้ยโทษฉันจะไม่ออกไปสู้รบกับคนที่เอามาสองคนงงไหมหมายถึงว่าท่านอาีกำลังจะบอกว่าเฮ้ยทําไมบอกว่าตัวตัวแล้วทาไมแกเอามาสองคนล่ะอัมบินวูดก็เอ้ยสองคนอะไรวะหันไปมองข้างหลังก็คนเดียวนี่หันมาทีท่านอาีโชกเรียบร้อยแหละ ตายนี่คืออะไรครับคิดากลยุทธ์เข้าใจไหมอ่าเข้าว่ากลยุทธ์นะครับนี่คือกลยุทธใ์ในในสงครามนะกลยุทธ์ของท่านอบีมีอะไรบ้างอเยอะแยะเลยแผนภูมินะการสู้รบนะครับต้องใช้กลยุทธ์ใช้เคาคิดะถือว่าเป็นที่อนุญาตในในช่วงสงครามแต่ว่าคียาน่าเนี่ย ใช่ในช่วงปกติการหลอกลวงการล่อลวงอยู่ในคุณลักษณะของมุนา,นาฟิกถูกไหมอิซาอาฮาดะคอนะนะเมื่ออะไรครับเมื่อวกเขานั้นให้สัญญาเขาก็ปิดผิวนะทรยศปิดผิวอันนี้คือคุณลักษณะของมุนาฟิก มันจึงเป็นอะไรนะวาฮิยาซิฟาตุนท่านเชษมินกล่าวต่อไปว่าวาฮิยาซิฟาตุนจัมมินมุตลากนมันจึงเป็นคุณลักษณะที่น่าตําหนิที่เป็นถูกตําหนิแบบทั่วไปเลยนะโดยตัวเลยไม่สามารถที่จะเอามาใช้ใกับอัลลอฮ์ได้ไม่สามารถบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีซิฟัตคียนะนะที่แปลว่าการหลอกลวงคลียนะเราอธิบายไปแล้วว่ามันถูกใช้ในด้านของตอนที่มันปลอดภยัยและสงบสุขนะครับ ไม่เกี่ยวกับสงครามอ่ะใกล้จบละววาบิฮาดาเชคุซามินกล่าวต่อว่าบิฮาดาอูริฟะอันนะกอาลาบาดิลอาวามิขอนัลลอฮุมันยะคูนุมุนกะรุนฟาฮหชุนยะญิบุนนะฮยูอันหูฉะนั้นแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยกับเหตุนี้เองเนี่ยมันมีคำพูดของบรรดาคนชาวบ้านเนี่ยทั่วๆไปบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงทรยศผู้ที่ทรยตพง มัน้อน่ใช้คาว่าคอหน้านะใช้คำว่าขยาน่าเนี่ยใครที่ทรยศ์บิดผิวต่อพระองค์เนี่ยนะอลัลลอฮฺเขจะทรงบิดผิวด้วยฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคําพูดที่มุกัดฟาฮิชนะจะต้องปฏิเสธจะต้องคัดค้านนะครับเป็นคําพูดที่ไม่ไม่ดียายีบุญน,นะอยู่อันโหดจาเป็นที่จะต้องห้ามในการที่จะพูดประโยคยกนั้นนะครับอ่ะวันนี้เราจบ จบในเรื่องของกออิดะที่เหลือกออิดะที่1ว่าไงนะกออิดะที่1กดข้อที่1ว่าไงนะครับ <S <S คุณลักษณะของล้อนั้นสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบนะครับผมมี3หัวข้อใหญ่อธิบายไปแล้วพี่น้องลองดูกันนะก็เชอัล้อเดินหน้านะครับครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงกออิดะเดี๋ยวกดข้อที่2องนะครับบาบุสิฟาติ อาแซาวมินบาบินอัสมานะกฎข้อที่2ก็คือเรื่องของซีฟัตรหรือคุณทัศกรอลอนเนี่ยมันกว้างกว่าเรื่องของอัสมาหรือบะนามของพระองค์นะครับแล้วมันจะเป็นยังไงรายละเอียดมันเป็นยังไงอินชาลอ์ถ้าหากว่าผมยังมีความสามารถอยู่มีความมีชีวิตอยู่นะครับเราก็จะมานำเสือให้กับพี่น้องได้รับชมรับฟังกันในภายภาคหน้านะครับผมวันนี้ ا ا جيب اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته